สุดท้ายดอกนี้ยมพานต้องเนปีระเบียบวอพีเอตึกนกนองอ่างประกอบจังนี้อ่างประกอบนั่งจีอ่างยมเฟอร์สัตบองเต้อ่างนี้ขังน้องยมปลากระบอกตำลังพีเอให้คะแนนอัดปลาเต้จังจะเมื่อเบียข้อคณีอย่างไม่คลาจังยมวัวอ่างได้อัดปลากระบอกพีเอหมดบ่งยังได้ตัก5มิลลิลิตรตามกำหนดเกเวียสมามาโอเคจังตักนี้5มิลลิลิตรปะตัดมอยืงปะตัดตำหนัก pH นึงโจน่ะ pH นะปะตอจำนวน3ดำน่ะมวยกะวีเวียนติเตอร์2กะวีเวียนติเตอร์3จัง3ดำน่ะนี่จังพวกนี้อาจมือเทียบជាមួយនឹងกระดาษตำลาย pH របស់យើងដែលមានពណ៌នៅក្នុងនេះវាត្រូវជាមួយនឹងពណ៌ណានៅលើกระดาษចឹងตำลายนั่งเองคือเจพีเอ็ดไปยืนนะเนี่ยมาปนมือถือคือวีสเดียงตัวหนึ่งปัวปุ๋ยจังเรียนเลยพรำกันละให้นั่งปมวยจังพีเอ็ดนี่น่าจะล็อกพรำกันละปมวยจังนี้สำหรับอ่างได้ยมอัดประกำบอกำลังพีเอ็กแล้วยมจะตึกมีจอให้ยมดูอ่างมวยทีได้ยมประกำบอกแต่พีเอ็กเวลาหรืออ่อนโอเคตัดตึก5มิลลิลิตรโดยนี้โอเค5มิลลิลิตรแล้วยังบตะตำหนัก pH นึง3ตำหนักด้วยนี้นี่ตำหนัก1 2 3 4 53 3ดำน่ะโอเคตำลาย pH នៅចន្លោះណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលឃើញខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាឡើងពី5កន្លះឬ6ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅចន្លោះនេះពី6កន្លះអូខេអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងអាងហ្នឹងវាសមស្របសម្រាប់ចិញ្ចឹមបកងចឹង pH 6កន្លះគឺល្មមបកងអាចរស់នៅបានចឹងនេះរបៀបងាយសម្រាប់យើងវាស់ទឹកនៅក្នុងអាងបកងតែបើសិនណាជាអាងបកងរបស់យើងខ្វះឬក៏ pH ទាបយើងអាចប្រើកំបោរតកបោរតឡើង pH ចឹងទឹករបស់យើងនឹងល្មមអាចដាក់កូនបកងបាន
อากุนอักนี้